ความจริงเครื่องดูดฝุ่นที่บ้านก็มีนะคะแต่ว่าอยากจะแยกนะคะระหว่างใช้บนเตียงนะคะแล้วก็ใช้ที่พื้นเนาะจะไม่เอามารวมกันนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะหวานเป็นคนที่ชอบใช้สกินแคร์แล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้นะคะที่หวานซื้อมาใช้ได้สักระยะหนึ่งแล้วแบบชอบมากๆเลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อใครที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเนาะซึ่งวันนี้เหมือนไม่ได้มารีวิวสกินแคร์แต่อย่างใดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หวันจะมารีวิวนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะแต่มันคือเครื่องดูดฝุ่นบนเตียงนะคะของยี่ห้อทอมสันนั่นเองแหละหวานได้ลองซื้อมาใช้แล้วแบบชอบมากมากเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่เอาน้องแมวมานอนด้วยในห้องนอนตลอดเลยนะคะและรู้สึกว่าขนแมวอ่ะมันกำจัดยากมากนะคะและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไรฝุ่นด้วยนะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะคะก็ความจริงเครื่องดูดฝุ่นที่บ้านก็มีนะคะแต่ว่าอยากจะแยกนะคะระหว่างใช้บนเตียงนะคะแล้วก็ใช้ที่พื้นเนาะจะไม่เอามารวมกันนะคะแล้วก็ได้ไปเจอเจ้าสิ่งนี้นะคะก็ลองซื้อมาใช้นะคะหน้าตาเขาก็คือแบบนี้เลยนี่ก็จะคล้ายๆกับเตารีดนะคะนิดนึงนะคะเวลาใช้ก็ไถ่ไไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะเอาไว้ใช้เก็บฝุ่นที่เขาดูดไว้ได้เนาะแล้วก็เขาก็จะดูดฝุ่นจากทางช่องนี้นะคะข้างล่างเนี่ยมีแปรงเอาไว้แบบเวลาเราไปเทฝุ่นนะคะก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวปัดๆได้นะคะตรงนี้เวลาใช้เนี่ยเขาก็จะสั่นๆนะคะเพื่อช่วยในการทำให้พวกไรฝุ่นต่างๆเนี่ยหลุดเข้ามาที่ตัวดูดนะคะและที่สำคัญที่ชอบก็คือเขามีหลอด UV ตรงนี้ด้วยนะคะหลอด UV จะช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะเวลาไถ่ไถ่ไปนะคะจะรู้สึกอุ่นๆเลยนะคะที่บนเตียงนะเขาออกแบบมาให้ใช้บนเตียงบนโซฟาที่นิ่มๆโดยเฉพาะเลยนะคะขอบอกก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงดังแล้วเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะเวลาใช้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้แนบลงไปกับผ้ากับเตียงของเรานะคะหลอด UV จะไม่ติดเนาะถ้าเกิดแนบติดนะคะหลอด UV จะขึ้นมาเป็นสีฟ้าๆให้เราเห็นตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปลองกันเลยก็ให้ดูนะคะว่ามันจะมีพวกฝุ่นนี่ไหมขนแมวนะคะต่างๆติดอยู่ที่เตียงนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูดกันนะคะเวลาดูดเนี่ยก็จะต้องเสียบปลั๊กนะซึ่งปลั๊กของเขามาให้มายาวมากๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็พันกันด้วยยิ่งยาวยิ่งพันนะคะแต่ว่าเขาต้องให้เรายาวๆนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันจะได้ลากไปได้ไกลๆเนาะเราก็จะเสียบปลั๊กลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวปลั๊กของเขาเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะคะเสียบปลั๊กไทยได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ตัวแปรงเนาะพอเสียบแล้วนะคะก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถดูได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนละกันเนาะว่าเสียงดังประมาณไหนค่ะเสียงก็จะดังประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูดกันนะคะเดี๋ยวขอใส่เพลงอื่นทับละกันนะคะจะได้เสียงไม่ดังจนเกินไปเนาะจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เห็นขนแมวไหมเดี๋ยวเราจะลองดูดตัวนี้ให้ดูนะคะว่าเขาจะดูดขนแมวไปได้หมดนี่เห็นไหมขนแมวแบบหลุดออกไปเยอะมากนะก็ยังเหลืออยู่นิดบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้ดูดฝุ่น1ครั้งเนี่ยได้ฝุ่นออกมาประมาณไหนเวลาเปิดออกนะคะก็หมุนนะคะแล้วก็ถอดออกมาได้เลยมาดูฝุ่นโอ้โหหลุดนี่คือความจริงถ้าเกิดไปทำความสะอาดตรงเนี้ยลายฝุ่นนะคะฝุ่นเล็กๆๆๆนะคะเห็นไหมมันจะออกมาเพียบเลยนะคะนี่เห็นไหมขนแมวมาเต็มเลยเห็นไหมคะขนแมวฝุ่นต่างๆเนี่ยออกมาเพียบเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการดูดฝุ่นบนเตียงของหวานนะคะขนแมวเพียบเลยแต่อยากบอกจริงๆว่ามันออกมาเยอะนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่หวานเอาตรงนี้ไปแปรงอะฝุ่นกระจายเลยดูจากตรงนี้ก็ได้เนี่ย
เห็นตรงนี้ไหมคือเยอะมากก็จะประมาณนี้นะคะเครื่องนี้หวานอ่ะโอเคมากๆเลยนะคะมันใช้ดูดพวกที่นอนได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเอาฝุ่นออกไปเยอะมากๆนะคะแล้วก็ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยการฟืดฟัดของตัวเองเนี่ยน้อยลงซึ่งอันนี้หวานซื้อมาจากที่โรบินสันนะคะราคาประมาณ 1,290 บาทประมาณนี้นะจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะแต่อยู่ในช่วงราคาเนี้ยคือถือว่าคุ้มแล้วราคาไม่แพงเลยนะคะแต่หวานไม่แน่ใจว่ามีที่ห้างอื่นขายอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดใครที่ไปเจอในห้างสรรพสินค้าอื่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะและถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย